มาณไม่ใส่เนยนะคะแล้วก็จะลงกระเทียมแล้วก็หอมกระเทียมหอมหั่นเป็นลูกสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเราก็จะเอาไปผัดเนาะเอาไปผัดให้หอมสักหน่อยพอหอมกระเทียมเราเริ่มหอมนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะแล้วก็จะใส่พริกไทยลงไปผัดด้วยนะคะเพิ่มความหอมเนาะอันนี้เป็นสูตรของคุณยายเองนะคะแต่คนที่นี่เนี่ยเราจะใส่น้ำมันเนาะแล้วก็หรือไม่ก็ใส่ใบเนยค่ะมีเนาะก่อนแล้วก็เอาน้ำกระเทียมไปค่ะแล้วไม่ใช้น้ำมันแล้วก็น้ำมันค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีสักพักนึงแล้วก็ใช้มะเขือเทศค่ะกระป๋องแล้วก็แล้วก็ซอสมะเขือเทศที่อยู่ในกล่องนะคะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะน้ำสักหน่อยเพราะว่าซอสมะเขือเทศอ่ะมันเข้มข้นอ่ะเนาะเราก็ต้องใส่น้ำไปเพราะว่าเวลาเคี่ยวไปนานๆแล้วน้ำมันจะแห้งอะค่ะถึงจะได้กินแต่ซอสเนาะแล้วก็เติมน้ำสักหน่อยนะคะแล้วเราก็เคี่ยวทุกอย่างให้เข้าด้วยกันสักพักนึงก็จะใส่น้ำตาลแล้วแต่คนชอบนะคะสุกัญญาก็จะใส่ราวๆประมาณช้อนครึ่งอะค่ะแล้วก็ใส่เกลือสักเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะเกลือสักเล็กน้อยเนาะแล้วสูตรของสุกัญญาก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนี่เป็นสูตรของสุกัญญานะคะแต่คนที่นี่เขาไม่ใส่กันเนาะก็จะใส่แค่เกลือกับน้ำตาลเนาะแต่นี่เป็นสูตรของสุกัญญาอาหารฝรั่งแต่รสชาติแบบไทยๆค่ะอร่อยสุกัญญาทำสูตรนี้ติดใจกันทั้งบ้านเลยค่ะพ่อแม่แฟนติดใจจนให้ทำไปบ่อยค่ะแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าดูใกล้ๆนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าซอสอ่ะมันเข้มข้นไหมคะก็เข้มข้นเนาะแต่เราก็สามารถเติมน้ำได้อีกนะคะเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยเนาะเพราะไม่งั้นเราก็จะได้กินแต่มะเขือเทศอะค่ะเพราะมะเขือเทศมันเปรี้ยวเนาะแล้วก็เคี่ยวเข้าไปในไฟปั๊มปานกลางอะค่ะไม่ถึงกับแรงมากเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักพักนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมส่วนเห็ดนี้เราสุกัญญาทำซอสมะเขือเทศนี้สุกัญญาหั่นเห็ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นนะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆเงี้ยเอาไปใส่ตอนไหนใส่ตอนที่ซอสมะเขือเทศเราคิดว่าโอเคเริ่มจะสุกจะเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเราค่อยใส่ลงไปค่ะเพราะว่าเห็ดเนี้ยเขาจะสุกเร็วมากค่ะเราไม่ต้องไปลงไปคนหรือเอาไปต้มนานตอนนี้ซอสของเราก็เดือดพรุ่งดีแล้วนะคะเราก็ชิมสักหน่อยเนาะเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะใครจะปรุงยังไงแบบไหนก็ตามใจเราชอบเนาะตามใจในสิ่งที่เราชอบเรากินรสแบบไหนเราก็ใส่ลงไปค่ะพอเดือดแล้วสุกัญญาก็จะผสมแป้งมันนะคะกับน้ำเล็กน้อยเนาะสุกัญญาก็จะผสมแป้งมันกับน้ำเล็กน้อยอะค่ะอยากให้มันข้นและให้มันเหนียวเนาะก็เราจะเอาไปกินกับนี่ค่ะพาสต้าหรือไม่ก็เส้นมะกะโรนีก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะมันเดือดเราเทลงไปตอนเดือดนะคะแป้งก็จะได้ไม่เป็นก้อนแล้วเราก็รีบคนเราเทแป้งนี้เราเทตอนที่น้ำเขาเดือดน้ำนะคะเดือดสุกๆอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้แป้งจะเป็นก้อนแล้วเราก็รีบคนค่ะ
แล้วซอสของเราก็จะเริ่มข้นขึ้นเห็นไหมคะเริ่มเหนียวข้นขึ้นใครชอบรสอะไรก็ปรุงตามใจชอบไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มใส่เห็ดลงไปนะคะต้มสักพักนึงเราก็จะเสร็จแล้วเชื่อไหมคะว่าซอสหม้อเดียวเนี่ยแฟนของสุกัญญากินไปแล้วเกือบครึ่งอะค่ะบางครั้งก็หม้อเนี้ยขนาดเนี้ยมื้อเดียวค่ะหมดไม่ก็สองมื้อแต่มื้อที่สองนี้เหลือน้อยค่ะเราใส่เห็ดลงไปเราทิ้งให้เห็ดมันสุกสักพักนึงเนาะเพราะว่าในเห็ดมันก็จะมีน้ำนะคะเราใส่เห็ดไปเนาะสักพักนึงแล้วก็ชิมอีกก็ได้ก่อนที่เราจะปิดแก๊สนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเราใส่แป้งลงไปมันก็จะเข้มข้นสักหน่อยเนาะถ้าใครอยากให้เหนียวกว่านี้ก็ใส่แป้งลงไปอีกก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะแป้งอ่ะต้องใส่เวลาที่น้ำมันเดือดๆจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนแล้วก็รีบคนอย่าไปใส่เวลาน้ำไม่เดือดนะคะแป้งเขาจะจับกันเป็นก้อนแล้วมันจะไม่สุกมันจะเป็นขี้ขาวไม่น่ากินเดี๋ยวสุกัญญาทิ้งให้เห็ดมันสุกสักพักมันก็จะชิมอันนี้ก็ชิมได้อร่อยค่ะสุกัญญาก็จะใส่เพิ่มให้มันมีรสชาติเผ็ดๆสักหน่อยแล้วก็หอมสุกัญญาก็จะใส่ออริกาโน่ค่ะเพิ่มความหอมสักเล็กน้อยเหมือนพิซซ่าเลยค่ะแฟนชอบมากเลยสูตรดีเวลาทำให้ใส่ออริกาโน่ด้วยนะแล้วก็ใส่ผงปาปริก้าสักเล็กน้อยค่ะผงปาปริก้าเพื่อเพิ่มสีสันมันไม่เชิงกระเพาะหรอกค่ะถ้าอยากเผ็ดเราก็ใส่พริกไทยไปเนาะยาก็จะใส่ประมาณนี้เริ่มสีสันตอนนี้เห็ดเราตกเยอะมากก็ไม่อร่อยนะคะยาชิมมันไม่ค่อยเผ็ดเนาะแต่ยาก็จะเพิ่มพริกไทยลงไปสักหน่อยค่ะก็จะได้รสเผ็ดของพริกไทยโอเคค่ะแค่นี้เราก็ปิดแก๊สนะคะไม่ต้องให้เห็ดของเราสุกจนเกินไปสุกมากไม่อร่อยกินพาสต้าเนาะนี่กินพาสต้าแล้วก็ปลาทูหน้ากระป๋องจ้ะคอยใส่ปลาทูนาเนาะเพราะว่าแฟนเพิ่นบ่กินหมูบ่กินไก่จ้ะกินแต่อาหารทะเลแล้วก็พวกปลาอันนี้คอยแต่สิปลาชีสที่คอยไปซื้อมาเนาะปกติจะกินชีสแบบนี้โปรตีนสูงเพิ่นคอยใส่นี่แล้วคอยกระซี่ด้วยซอสมะเขือเทศคอยเฮ็ดไว้พี่เนาะด้วยกันเถิงเนาะนี่ด้วยทับกับชีสอาหารไทยแป้งก๋วยเป็นกะมาพี่น้องมากินไล่เท่ากันแต่ก๋วยชีสลับกันเนาะเห็ดอาหารไทยแน่เห็ดอาหารบ้านเพิ่นแน่สลับไปยังสิจ้ะเวลาก๋วยปรุงอาหารก๋วยสิบ่ใส่น้ำมันหรอกพี่น้องก๋วยใส่น้ำมันตอนกินก๋วยก็สิใส่น้ำมันผมอ่ะใส่ตอนกินนะจ๊ะก๋วยใส่ตอนเฮ็ดกับเขาเนาะเขาสิมาใส่ทีหลังตอนเฮาสิกินน้ำมันผมนี่มีประโยชน์นี่ล่ะค่ะอาหารมือเทียงของแฟนตอนไปเห็นงาน